ค่ะจากในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปดูเพื่อไทยกันบ้างค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ให้ความชัดเจนเรื่องของนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะก็ต้องเรียนว่านโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะทำอย่างแรกก็คือการที่ให้เราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องซึ่งเป็นมหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะและเราไม่ได้ตั้งหลักอยู่ว่าเราจะมาในเรื่องของการที่จะบอกว่ามีนโยบายในเรื่องของการนิรโทษกรรมเพราะนั่นและรวมถึงการคืนเงินให้กับพันธุ์โทดร.สินชินวัตรเพราะถือว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่เรียนว่าการจะทำอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่เราจะมาทำกันในเรื่องของการที่เกิดความสามัคคีปองดองเป็นผู้ที่จะมาพิจารณาค่ะค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังแสดงความมั่นใจกับผลโพลของหลายสำนักด้วยนะคะที่ให้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำพรรคการเมืองคู่แข่งค่ะก็เชื่อว่าเวลาที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วันไม่น่าจะเปลี่ยนใจประชาชนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยยังเตรียมเปิดปราศัยใหญ่นะคะวันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะใช้พื้นที่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเป็นสถานที่ในการจัดงานด้วยนะคะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์จะไปแสดงวิสัยทัศน์2020ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการมองไปในอนาคตข้างหน้าอีก9ปีด้วยค่ะ